เอาครับชิงเหรียญทองประเภททีมเดี่ยวครับแข่งแบบพบกันหมดแต่ว่าชนะมาด้วยกันทั้ง2ทีมนะครับเป็นแคปเทนนัมเบอร์8หมายเลข8นะครับวีรวุฒิณ หนองคายซึ่งแทนเกรงไกรแก้วเมียนะครับครับถือว่าเอาความสดความใหม่มาสู้กับความเก่าของมาเลเซียดูนะครับว่าวันนี้ว่าแต่ก็จะออกมาที่ผลของการเล่นของตำแหน่งหลังหรือแบ็คนะครับว่าใครจะเปิดเกมและกดดันกันได้มากกว่ากันครับใช่แล้วก็มาในวันนี้นะครับเอาครับเชฟปักตะกร้อทีมเดียวชายครับคะแนนแรกครับเริ่มก็ได้สวยวีรวุฒินี่นะครับคือความใหม่ที่ไม่เคยเจอจะต้องใช้วิธีการปรับตัวค่อนข้างสูงนะครับอาจจะสำหรับหลายคะแนนนะครับใช่ครับถ้าเราเสิร์ฟได้แล้วไปก่อนคือตะกร้อก็จะคลายความกดดันไปได้เยอะครับมีผลมากครับจีบไปยืนมากโดนตัวครับเปิดแล้วโดนตัวครับ2คะแนนกินจากเสิร์ฟนะครับใช่ครับถือว่าทำได้ดีครับถือว่าทำได้ดีมากคือถ้าเป็นห่วงวีรวุฒิก็คือบรรยากาศของความกดดันเพราะอายุ19เท่านั้นนะครับใช่ครับ 2-0 ครับวันนี้มาเลเซียชุดจะไม่ค่อยคุ้นตาเพราะใช้สีแดงเพราะเราได้เลือกใช้ชุดสีเหลืองครับผม2-0 ครับไทยนำมาเลเซียโอ้โหเสิร์ฟอีกแล้วครับคราวนี้พลิกเน็ตกับเสิร์ฟไปที่ตำแหน่งหลังมูฮัมหมัดอามัดครับพลิกเน็ตเขาเสียจังหวะเลยครับใช่ครับผมถือว่าเราเสิร์ฟ3ครั้งแล้วได้3คะแนนนี่ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายกับมาเลเซียนะครับใช่ครับถ้ากับทีมอื่นนั้นยังเป็นเรื่องปกติใช่ครับผมว่าเสิร์ฟจี้เปลี่ยนคนครับเปลี่ยนจี้ไปที่หน้าซ้ายคือฟาฮานาดัมนะครับว่าเสิร์ฟจี้ได้ซ้ายได้ขวาไปหลังครับถือว่าหลากหลายนะครับคือมาเลเซียครับผมครับเผลอนี่จี้เข้ามาเลยครับเอาครับดูเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งไปที่เดิมครับไปที่เดิมโอ้โหงงครับว่าจี้ไปที่หน้าขวาโอ้โหกินด้วยเสิร์ฟนี่6-7 คะแนนนะครับครับถือว่าเสิร์ฟได้ดีมาก9-2ครับไทยนำนี่อายุ19ปีนะครับติดทีมชาติ4เกมที่ลาวเป็นครั้งแรกแล้วนี่เอเชียเกมครั้งแรกด้วยครับใช่ครับถือว่าเป็นแมตช์ที่ใหญ่นะครับครับนี่เป็นเรื่องปกตินะครับใช่ครับคือต้องขออนุญาตผู้ตัดสินต้องอนุญาตครับจะเชือกรองเท้าหลุดหรือว่าเช็ดหน้านะครับนี่ดึงให้ช้าครับดึงเพื่อให้เกมของทีมไทยสะดุดนะครับใช่ครับผมก็สู้กันได้ยุทธวิธีต่างๆมากมายครับต้องใช้ครับต้องใช้โอ้ยลงหรือเปล่าครับลงนะครับลงตรงมุมพอดีโอ้โหวันนี้วีรวุฒิเสิร์ฟนี่โอ้โหจับทางยากมากครับก็ถือว่าในวันที่เล่นประเภททีมชุดชิงเหรียญทองนั้นวีรวุฒิไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าเล่นแค่2ชุดนะครับเราชนะมาเลเซียลอยไว้ครับวันนั้นเป็นตัวลอยครับโอ้โหไม่มีกล้าไม่กล้ารับเลยครับเข้าไปอยู่ตรงกลางระหว่างหน้าขวากับหลังหน้าซ้ายกับหลังนี่รับยากมากครับนะครับโอ้โหดู11คะแนน11คะแนนเรากินได้ลูกเสิร์ฟประมาณ8คะแนนนะครับ